ยินดีต้อนรับทุกท่านเดินทางเข้าสู่ประเทศเวียดนามหนึ่งในประเทศแถบอินโดจีนโดยเส้นทางของเราจะเริ่มจากประตูสู่อินโดจีนจังหวัดมุกดาหารผ่านประเทศลาวเพื่อมุ่งหน้าไปยังเมืองเวดานังฮอยอานของประเทศเวียดนามโดยเส้นทางที่เราจะพาทุกท่านไปคือเส้นทางหมายเลข9หรือเส้นทางของเอเชียประเทศเวียดนามหรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีลักษณะเป็นตัวเอสสิงคโปร์และมีเมืองหลวงคือฮานอยแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ภูมิภาคคือภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้โดยแต่ละภูมิภาคจะมีเมืองที่สำคัญได้แก่ฮานอยดานังและโฮจิมินห์ซึ่งทั้ง3เมืองนี้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนอย่างมากและเป็นศูนย์กลางของเส้นทางการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่จะมีแต่ภูเขาและทะเลมีสภาพภูมิอากาศคือฤดูหนาวกับฤดูฝนด้านการปกครองจะเป็นระบบสังคมนิยมภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์โดยมีประธานาธิบดีคือเจิงเติ๋นซางประเทศเวียดนามปัจจุบันมีประชากรมากกว่า86ล้านคนมีทั้งหมด64จังหวัดและมี52ชนเผ่าด้วยกันโดยเส้นทางที่เราจะเดินทางผ่านเพื่อเข้าสู่เมืองดานังคืออุโมงค์ภูเขาไฮเวิร์นความยาวประมาณ 6,500 เมตรในส่วนของวัฒนธรรมและการแต่งกายแต่เดิมจนถึงปัจจุบันคนเวียดนามจะนับถือบรรพบุรุษและท่านโฮจิมินห์มากกว่า 70% ส่วนอีก 30% จะนับถือศาสนาต่างๆและหากนับถือศาสนาพุทธจะเป็นพุทธมหายานและเมื่อตัดสินใจบวชจะต้องบวชตลอดชีวิตในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าอิทธิพลจากประเทศอื่นๆในเอเชียก็ได้เข้ามามีบทบาทกับการแต่งกายของประเทศเวียดนามมากขึ้นซึ่งแต่เดิมการแต่งกายของชาวเวียดนามจะดูมีเอกลักษณ์ต่างไปอย่างชัดเจนเนื่องมาจากอิทธิพลของวัฒนธรรมจีนแต่มีเอกลักษณ์ที่สำคัญคือชุดผู้หญิงจะเป็นชุดประจำชาติที่เรียกว่าอ๋าวใหญ่เสริมให้สาวเวียดนามดูเซ็กซี่เพราะเนื้อผ้าที่บางและมีการแสดงดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์นอกจากจะให้ความบันเทิงกับผู้ชมแล้วยังเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตการร้องรำทำเพลงตามประสาหนุ่มสาวดังจะเห็นได้จากการแสดงดนตรีบนเรือมังกรที่ล่องไปตามแม่น้ำหอมแม่น้ำสายหลักของเมืองดานังในยามค่ำคืนส่วนเรื่องอาหารการกินข้าวจะเป็นอาหารหลักของคนเวียดนามมีอาหารทะเลและอาหารพื้นเมืองที่สำคัญซึ่งเราจะเห็นได้ตลอดเส้นทางเวียดนามคือเฝอหรือก๋วยเตี๋ยวในบ้านเรานอกจากนี้ยังมีแหนมสารหรือปอเปี๊ยะทอดเบงเบลหรือขนมถ้วยบั๋นหมี่หรือขนมปังฝรั่งเศสและช่วงเทศกาลตรุษจีนหรือเทศกาลเต็ดที่เราจะเห็นคือบั๋นจึงซึ่งอาหารส่วนใหญ่จะใช้ตะเกียบในการกินและมีน้ำชาเป็นเครื่องดื่มด้านการประกอบอาชีพนอกจากการทำการเกษตรเป็นอาชีพหลักแล้วคนเวียดนามยังมีอาชีพการประมงเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ติดกับทะเลและอาชีพค้าขายแกะสลักหินอ่อนขับรถแท็กซี่รถสามล้อสร้างงานศิลปะThank you.
จากนั้นเดินทางต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคกลางคือฮอยอันสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเราจะเห็นได้จากสถาปัตยกรรมที่เป็นสไตล์ยุโรปตึกที่มีเอกลักษณ์เป็นสีเหลืองในระหว่างการเดินทางจะมีบ้านเรือนเก่าแก่ที่เปิดเป็นร้านขายของที่ระลึกโดยของที่ระลึกจะเป็นเครื่องครัวที่ประดับตกแต่งมีลวดลายโคมไฟสีสันสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์และรองเท้าทำมือหลากสีสัญลักษณ์ของเมืองโบราณแห่งนี้คือสะพานญี่ปุ่นเป็นสะพานเก่าแก่มีระยะเวลาหลายร้อยปีซึ่งบนสะพานจะมีศาลเจ้าและมีรูปปั้นของสัตว์ต่างๆนอกจากนี้ยังมีของที่ระลึกในราคาถูกและเมืองโบราณแห่งนี้ไม่เพียงแต่จะเปิดเป็นร้านขายของที่ระลึกแต่ยังสะท้อนให้เห็นการใช้ชีวิตในอดีตอยู่เสมอเห็นได้จากบ้านแต่ละหลังและศาลที่มีอายุเก่าแก่ประดับด้วยโคมไฟหลากสีทำให้เมืองโบราณแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแห่งหนึ่งพระราชวังไดนอยพระราชวังขนาดใหญ่บนพื้นที่52ตารางกิโลเมตรโดยยึดเอาคติความเชื่อแบบพระราชวังต้องห้ามของประเทศจีนโดยมีประตูเพื่อเข้าสู่พระราชฐานชั้นใน5ช่องโดยประตูช่องกลางจะเป็นทางเข้าสำหรับองค์กษัตริย์เท่านั้นซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหงียนทั้ง13พระองค์เคยประทับอยู่ที่นี่โดยมีสัญลักษณ์อย่างหนึ่งคือจะมีปืนใหญ่อยู่ทั้งหมด5กระบอกหมายถึงธาตุทั้ง5คือดินน้ำลมไฟและทองนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามวัดเทียนหมู่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำหอมลักษณะเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม7ชั้นหมายถึงเทพธิดาที่บูชาบนสวรรค์7ชั้นเป็นวัดพุทธศาสนิกายเซนภายในวัดประดับไปด้วยต้นเบญจมาศสีทองและต้นดอกเหมยสีชมพูสวยงามและยังมีรถออสตินของพระภิกษุทิศกวางดิกวัย73ปีที่ในอดีตใช้น้ำมันจากรถคันนี้จุดไฟเผาตนเองเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาแต่หัวใจของพระภิกษุท่านนี้ไม่ได้มอดไหม้ไปกับกองเพลิงนอกจากความน่าสนใจของประวัติความเป็นมาของวัดเทียนหมู่ยังมีความสวยงามของวัดแห่งนี้ที่สะท้อนให้เห็นถึงความดั้งเดิมของพระพุทธศาสนาที่สวยงามประเทศเวียดนามเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ยังคงวิถีชีวิตดั้งเดิมนับเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เชื่อว่าถ้ามีโอกาสได้มาท่องเที่ยวหรือเรียนรู้วัฒนธรรมของคนเวียดนามจะต้องประทับใจและอยากกลับมาอีกครั้งอย่างแน่นอน